สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอาหารเช้าแบบอร่อยมาชวนเพื่อนทำกันค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทำข้าวต้มกระดูกหมูกันค่ะทำกันแบบง่ายๆอร่อยค่ะส่วนผสมทั้งหมดแปะให้ตรงนี้เลยนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็นำซี่โครงหมูทั้งหมดค่ะลงไปลวกนะคะประมาณ5นาทีค่ะเพื่อจะได้ล้างกลิ่นคาวแล้วก็คราบเลือดต่างๆที่อยู่ด้านในนะคะพอต้มจนเดือดแบบนี้นะคะประมาณ5นาทีค่ะนำออกมาได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มในน้ำซุปใหม่กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุปก้อนนะคะน้ำตาลกรวดแล้วก็รากผักชีค่ะนำลงมาต้มเลยนะคะใส่ซุปก้อนลงไปค่ะซุปก้อนนี้พี่จะใช้เป็นซุปไก่1ก้อนนะคะแล้วก็ซุปหมู1ก้อนค่ะมันตักฟองทิ้งด้วยนะคะระหว่างที่เรารอให้หมูของเราเปื่อยนะคะก็มาเจียวกระเทียมไว้กันเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะเจียวให้เหลืองกรอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ได้เลยค่ะตอนนี้ซี่โครงก็เปื่อยดีแล้วค่ะตักเอาน้ำซุปนิดนึงนะคะมาใส่ในกระทะที่เราเจียวกระเทียมเมื่อกี้ค่ะน้ำซุปของเราจะได้หอมอร่อยนะคะลองชิมดูนะคะถ้าขาดรสไหนก็เติมลงไปได้เลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทานพร้อมกันนะคะแนะนำแบ่งใส่หม้อเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็เอาข้าวสวยลงไปต้มได้เลยค่ะทำง่ายๆเลยนะคะจะทานเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะใส่ข้าวสวยลงไปนะคะก็รอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะก็จะมีผักชีนะคะขึ้นช่ายค่ะกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ขิงสับตั้งช่ายค่ะพริกไทยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ